สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Settlement Rising นะครับไม่ทราบว่าจำกันได้ไหมว่าเราเคยเล่นเกมสร้างเมืองกันอยู่2คลิปที่เป็นเดโมแล้วตรงนี้เนี่ยใกล้จะวางจำหน่ายแล้วและทีมงานก็ส่งตัวคีย์ที่เป็นตัวเบต้าครับมีอะไรปลดล็อกให้เราได้ดูมากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับอ่ะมาลองดูฮะว่ามันจะต่างจากเดิมตอนที่เราเล่นไปพัฒนามากไปแค่ไหนฮะมีเรทขึ้นมามีพวกภัยธรรมชาติเป็นพวกไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยฮะจากที่ผมลองเล่นนะแล้วก็จะมีพวกโรคติดต่อที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านครับเราก็ต้องหาวิธีรักษามีหนูมีขโมยมีเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ในหัวข้อแรกอ่ะเหมือนตอนแรกเราจะยังไม่เคยเจอพวกสัตว์ร้ายนะฮะอย่างพวกหมีพวกหมาป่าอะไรเงี้ยที่เป็นวูฟในตรงนี้เนี่ยจะมีปลดล็อกขึ้นมาแล้วนะฮะก็ถ้าเราเล่นในโหมดชิลมันจะถูกปิดไว้นะฮะแต่ถ้าเราเล่นในโหมดเซอร์ไวเวอร์ก็จะออนขึ้นมาครับรวมทั้งทางด้านที่2พวกค่าความหิวพวกอะไรต่างๆมันก็จะบอกว่าเล่นง่ายมากขึ้นนะเรทไม่มีด้วยไฟก็น้อยลงตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เล่นอยากจะตั้งแบบไหนซึ่งวันนี้เราจะเล่นแค่ Survivor ผมเล่นฮาร์ดคอร์ไม่ไหวลองไปเล่นก่อนมาถ่ายคลิปแล้วตอนแรกก็จะทำฮาร์ดคอร์แหละโอ้โหแต่มันยากเกินอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่คุ้นชินด้วยฮะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอที่จะเล่นฮาร์ดคอร์อ่ะเดี๋ยวเราเล่นแค่ Survivor แต่ขอแมปที่มันแบบใหญ่ๆหน่อยเราจะได้ขยายนู่นขยายนี่ได้เยอะมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็พันกลางนะฮะมีทุกอย่างปลดล็อกหมดแต่อยู่ในระดับปานกลางอ่ะไปลองดูกันเปิดมาก็ถ้ำหมีเอ้ยถ้ำหมาป่าหรือเปล่าถ้ำแบร์ถ้ำหมีมาเลยโหจริงๆก็เล่นได้ฮะแต่หมีมันจะมาบุกบ่อยไงซึ่งบริเวณตรงนี้กว้างเยอะกว้างเยอะมันดีมากเลยเพราะว่าเราจะต้องสร้างเครื่องนุ่มห่มครับของกันหนาวพวกชุดพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องเน้นในเรื่องของกว้างนิดนึงครับให้เรามีแบบแหล่งฟาร์มกว้างสักหน่อยต้องการหนักนะฮะอ่ะโซนนี้เหมือนจะโอเคมีกว้างอยู่1จุดนะครับตรงกลางเป็นที่โล่งๆด้านล่างมีศูนย์ภายนิดหน่อยเอามีกว้าง2จุดเลยสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยทางซ้ายมือก็มีแหล่งหินให้เก็บนะครับเราสามารถวางไมเนอร์แล้วก็ขุดหินได้ซึ่งตรงนี้ก็สำคัญฮะเพราะว่าหลังๆมันจะไม่ค่อยพอฮะสำหรับหินส่วนปลาก็มีฮะอาหารการกินด้านล่างได้อยู่ขวาบนมีโคครับมีเป็นฐานครับเป็นเชื้อเพลิงฮะแล้วก็มีเหล็กเอ้ยโอเคเลยผมว่าโซนนี้แบบสวยสุดๆสัตว์ร้ายรอบๆไม่มีฐานมีเหล็กมีหินมีให้ฟาร์มมันจะไม่มีแค่ทองนะฮะมันจะมีทองด้วยให้เราขุดแต่มันจะไม่มีในบริเวณนี้ค่อยว่ากันถือว่าโซนนี้สุดยอดละเดี๋ยวมาลองดูที่อื่นก่อนฮะที่อื่นเป็นยังไงตรงนี้ก็โล่งๆไม่แย่มีกวางให้เก็บ1จุดนะฮะแต่มีจุดอ๋อด้านบนมีอีก1จุดมีหมาอยู่ทางขวาบนโอ้ตรงนี้ก็ไม่แย่ฮะมีกวาง 2-3 จุดเลยแต่การขยายเมืองมันจะติดพวกพุ่มสมุนไพรฮะมันจะไม่เหมือนกับบริเวณที่แล้วเมื่อกี้นี้นะฮะมันจะติดไปหน่อยทำให้เราต้องโลออกครับมันเสียดายว่าตรงที่เก่าอะโอเคละนะฮะแต่ไปดูที่อื่นนิดนึงอ่ะมาลองดูทางอื่นกันบ้างครับสำคัญมากนะจุดวางอันแรกเนี่ยสำคัญมากมันคือของเริ่มต้นเลยเริ่มต้นคุณจะมีอะไรบ้างและมีอะไรใกล้เคียงบ้างยิ่งไกลยิ่งใช้เวลานานครับและยิ่งนานฮะประชาชนเราจะล้มตายก่อนที่จะได้ใช้ของตรงนี้ก็โล่งฮะแต่คือมันโล่งเลยโล่งมีกวางอันเดียวนะครับมีกวางจุดเดียวโอเคไม่มีอะไรดีเท่าตรงนั้นแล้วนะครับจัดเลยฮะมันจะไม่ใกล้ไปไกลจากป่าซึ่งผู้คนเนี่ยจะต้องไปตัดแล้วมันจะเดินไกลถ้าเราวางโล่งๆเกินไปกว่าจะไปตัดไม้กว่าจะแบกมาฮะอ่ะการ์ดครับได้การ์ดฮันเตอร์มาดีเลยเนี่ยฮะทำงานได้เร็วขึ้น 40% เป็นระยะเวลา5ปีฮะอ่ะโอเคตรงนี้เราจะต้องสั่งคนไปตัดต้นไม้ฮะซึ่งผมจะเล่นป่าด้านล่างครับเพราะว่าซ้ายกับขวามันจะมีกวางอยู่ถ้าเราถางหมดกวางหายฮะระยะเวลาผ่านไป1เดือนบ้านหลังแรกครับทาวน์เซ็นเตอร์ตรงกลางนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วแล้วฝนก็ตกเล็กน้อยฮะถ้าร่างกายประชาชนไม่ค่อยอบอุ่นก็จะมีอากาศหนาวสั่นเป็นหวัดได้เหมือนกันนะครับล่ะโฮมเลสครับต้องการบ้านทั้งหมด4หลังฮะบ้าน1หลังอยู่ได้แม็กซิมัม4คนฮะต้องสร้างอย่างน้อย4หลังฮะแล้วผมสร้างแกทริงเฮาส์แล้วนะครับก็เอามาเก็บเกี่ยวพวกอาหารสมุนไพรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเอาบ้านมามีค่าแรนวอลูอยู่ฮะยิ่งวางใกล้กับทาวน์เซ็นเตอร์เท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้ค่าตรงนี้เยอะฮะมันจะมีผลในการอัปเกรดบ้านนะถ้าอยู่ในแหล่งชุมชนที่ดีฮะมันจะอัปเกรดขึ้นง่ายงั้นเดี๋ยวผมวางติดกับทาวน์เซ็นเตอร์ฮะแล้วก็อาจจะวางแค่2หลังก่อนยังไม่รีบวางเยอะนะฮะเพราะว่าอาหารต้องมาก่อนอีกอย่างถ้าวางเยอะเนี่ยมันสร้างไม่ทันสร้างช้าฮะเอาให้เสร็จเป็นอย่างๆดีกว่าแม้ว่าจะลำดับความสำคัญได้ก็จริงนะเพราะว่าเนี่ยฮะเราจะเคลียร์ป่าด้านล่างแล้วคือไปเก็บวัตถุดิบด้านล่างขึ้นมาสร้างด้านบนมันเดินไกล จะเคลียร์ใกล้ๆก็เดี๋ยวจะไม่มีอาหารกินนะฮะเคลียร์ด้านล่างดีกว่า
โอเคฮะเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มคนงานนะตอนแรกเล่นไม่เป็นโอ้โหต้องสร้างเยอะหลายอันนะนี่เล่นเป็นและเพิ่มคนงานเอานะฮะก็ทำงานกัน3คนเป็นคนเก็บเกี่ยวฮะเก็บเกี่ยวสมุนไพรเก็บเกี่ยวเบอร์รี่อะไรก็ได้ฮะก็สามารถรีโลเคทโยกไปได้อยากจะเก็บเกี่ยวอะไรนะฮะผมก็อ่ะประมาณนี้ไปก่อนผมต้องการไฟเบอร์ด้วยนะฮะมันเป็นหญ้าเขียวๆฮะที่เอาไว้สร้างชุดนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าชุดตอนแรกเนี่ยให้มาเพียงแค่10นะแล้วเดี๋ยวพอฤดูหนาวมันจะลดหายไปสุดท้ายถ้าเราสร้างไม่ทันจะหนาวตายกันหมดฮะอ่ะต่อด้วย Hunting Huts นะครับตรงนี้เราจะได้ทั้งเนื้อได้ทั้งหนังเอามาทำชุดเอาเนื้อมากินฮะแล้วก็พยายามสร้างบ้านอย่าให้มันไกลกับที่ทำงานนะครับเพราะว่าประชาชนต้องพักด้วยก็เลยอาจจะต้องสร้างบ้านไว้ใกล้ๆกับแหล่งทำงานนะครับไม่งั้นเดินไกลกว่าจะได้ไปถึงก็เหนื่อยแล้วตรงนี้บ้านหลังแรกยังไม่เสร็จเลยโอเคฮะใกล้จะเสร็จละบ้านหลังแรกเรียบร้อยเลยครับนี่ไงมันก็จะทำงานใกล้ๆเดินใกล้ๆเวลาเหนื่อยก็มาพักแป๊บๆก็ไปทำงานนะครับถ้าเราสร้างบ้านไกลทำงานได้น้อยนะแล้วเดี๋ยวระบบจะเลือกเองนะครับว่าใครทำงานที่ไหนส่วนมากก็จะอิงตามใกล้ๆฮะส่วนกลุ่มนี้ทำอะไรกันฮะยืนกันนิ่งๆไอดอลไอดอลว่างงานนะนี่อ้าวโอเคผมไปสั่งตัดไม้อ๋อไม้มันตัดเสร็จหมดแล้วมาเดี๋ยวเราสั่งตัดไม้เก็บหินนะครับอาจจะต้องสร้างคลังนะฮะตรงนี้มันตัดแล้วมันไม่มีที่เก็บมันยังไม่มีสเตเรจบ้านหลังที่3ครับกำลังจะมาฮะเดี๋ยวเราเอาถนนตัดผ่านครับแล้วก็ถนนเส้นเดียววางยาวฮะด้านล่างก็มีคนงานอยู่นะกำลังไปเก็บวัตถุดิบครับมาสร้างบ้านฮะส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยฮะ Hunting Hut นะครับลากกวางอ่ะเพิ่มคนงานไป2คนเอาเนื้อเอาหนังทำถนนเส้นเดียวนี่คิดไว้ประมาณนี้นะฮะโอเคฮะจะได้วางอื่นๆได้ง่ายครับต่อไปฮะเดี๋ยวเราเอาคลังก่อนฮะมันรกมากเลยคนตัดไม้ขุดหินมาแต่ไม่มีที่เก็บครับก็เดี๋ยววางคลังก่อนพอเรามีหนังแล้วนะฮะก็จะต้องมี Weaver Workshop นะครับตรงนี้เอามาสร้างพวกเครื่องนุ่งห่มครับพวกชุดต่างๆซึ่งจะใช้หนังนี่แหละต้องมาเลยนะครับต้องรีบสร้างเลยไม่งั้นเนี่ยฤดูหนาวของหมดไม่ทันนะครับแล้วก็ Cobble Workshop ครับตรงนี้จะสร้างรองเท้านะฮะมันแยกกันต้องสร้าง2อันเลยก็เดี๋ยวค่อยๆแล้วกันนะคนมันน่าจะทำไม่ทันไหนจะต้องมาขุดถนนอีกถ้าเราไม่ทำคลังอะฮะปัญหาที่ตามมาก็คือเนี่ยครับของมันเต็มบ้านนะครับพวกบ้านล่าสัตว์บ้านเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยมันเต็มอะฮะมันก็ไม่ได้กระจายของครับมันจะไม่ทำงานด้วยเพราะมันเต็มฮะแล้วดูว่ากว่าจะเดินไปทำกว่าจะสร้างกว่าจะนู่นกว่าจะนี่ฮะมันใช้เวลานี่ขนาดแบบวางใกล้ๆกันแล้วแต่ที่เราไปขุดไกลไงจำนวนแรงงานก็มีไม่ค่อยจะพอนะฮะอ่ะดีเริ่มจะมีคนหนาวแล้วมันใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวเข้าแล้วนี่หนาตอนนี้เดือนเมษแล้วฮะอากาศลบ1ลบ2องศาเซลเซียสแล้วครับโอเคหิมะตกเรียบร้อยในช่วงปีแรกครับอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามีเครื่องนุ่งห่มมาเป็นของเริ่มต้นฮะก็อย่างละ10ครับก็รอดอยู่ปีแรกสำคัญเรื่องเครื่องนุ่งห่มครับปีที่2สำคัญเรื่องฟืนครับเดี๋ยวไปลองดูกันตรงนี้ผมยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยเราจะต้องทำที่ปลูกต้นไม้กับที่ตัดฟืนและไอ้ฟืนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความอบอุ่นของร่างกายฮะเราจะต้องมีบ้านด้วยตอนนี้บ้านผมยังไม่พอนะฮะสร้างไปแค่2เองครับก็แออัดกันไปก่อน เพราะว่าของสำคัญมันยังไม่เสร็จเลยกว่าจะเดินไปเก็บเข้าสู่เดือนมกราแล้วนะครับขึ้นปีใหม่เรียบร้อยกำลังจะจบมกราแล้วด้วยซ้ำนะตรงนี้ก็เริ่มจะสร้าง Weaver Workshop แล้วครับแต่ไม่ไหวคนหนาวอ่ะต้องไปขอความอุ่นจากในบ้านก่อนต้องไปพักนะฮะมันจะเล่นยากตรงนี้นิดนึงคนจะมีความรู้สึกนะครับมันไม่ได้แบบสั่งและทำงานได้เลยถ้าเขาแบบรู้สึกหนาวรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำงานน้อยลงเราต้องบริหารตรงนี้นิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มบิลดเออร์ดีกว่าเราสามารถควบคุมแรงงานได้ฮะเลเบอร์นี่คือแบบคนตัดไม้คนแบกของอะไรประมาณนี้ฮะบิลดเออร์ตอนนี้ผมต้องการมากเลยสร้างให้มันเสร็จสักทีเหอะมาโอเคพอเราปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไปอะไรก็ดีขึ้นฮะต้องบริหารตรงนี้นิดนึงรออย่างเดียวไม่ได้ฮะมันต้องแบบขึ้นลงบางอย่างแล้วอ่ะ2อย่างตรงนี้น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวผมวางนี้เพิ่มเลยฮะ Cobble Workshop ครับตรงนี้สร้างรองเท้าฮะเดี๋ยวเลเบอร์จะต้องเอาไม้เอาหินมาวางตรงนี้นะฮะโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะ1จุดอีก1จุดฮะสโตเรจเอาไว้เก็บของครับวางให้มันใกล้ๆกันจะได้เก็บขนไม้มาไว้ตรงนี้วางเกลื่อนกาดอยู่ด้านล่างเดินโคตรไกลฮะไฟวูดครับอันนี้คือปีที่2เราจะล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆฮะจากของเริ่มต้นปีที่2เราจะต้องเริ่มสร้างแล้วนะฮะไม่งั้นไม่ทันการไฟวูดไม่มีหนาวตายกันที่บ้านนะครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับตรงนี้ได้และที่
ที่สร้างรองเท้าฮะมาช้ามากๆครับทุกอย่างแบบจะต้องเตรียมการไว้ก่อนอ่ะไม่ได้สร้างปุ๊บสั่งปุ๊บแล้วได้เลยนะอ่ะแล้วผมก็สร้างบ้านเพิ่มอีก2หลังครับให้กับคนงานได้พักผ่อนบ้างที่พักตอนนี้มันไม่ค่อยพอฮะพอเราสร้างที่พักครับอาหารมันก็จะต้องใช้เยอะมากขึ้นครับเพราะว่าอาหารมันจะอยู่ในที่พักก็เลยอาจจะต้องสร้าง Hunting Hut เพิ่มอีก1หลังนะครับวางนี่เลยให้มันเหมือนกันไปเลยโอเคฮะหนังเราก็จะมีมากขึ้นส่วนการเก็บเกี่ยวพวกโบงร่องเบอร์รี่อะไรเนี่ยยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หลักๆผมว่ากวางสำคัญกว่าได้ทั้งเนื้อได้ทั้งหนังนะส่วนเบอร์รี่เนี่ยมันจะได้พวกสมุนไพรได้เฮิร์บอะไรด้วยเป็นยารักษานะในภายหลังเดี๋ยวได้สร้างกับแหล่งตกปลาผมคุ้นๆว่าแถวๆนี้มันมีปลาให้เราแบบได้เก็บสักจุดหนึ่งไม่ใช่หรอวะแต่หาไม่เจอเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะอาหารตอนนี้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับสร้างแล้วแหละ Hunting Hut โอเคฮะตอนนี้บิลดเออร์กำลังก่อสร้าง Hunting Hut อยู่ครับเท่ากับว่าเดี๋ยวให้เลเบอร์มาวางพวกวัตถุดิบครับพวกไม้พวกหินนะฮะผมจะสร้างบ้านเพิ่มเติมครับ2หลังไปเลยนะฮะจริงๆต้องการหลังเดียวแต่ผมสร้าง2ไปเลยเราจะได้เผื่อไว้ขยายครอบครัวด้วยตอนนี้ประชาชนเรามีทั้งหมด20คนนะครับมีผู้ใหญ่17เด็กโต3คนในช่วงเดือนสิงหาครับผมจะเริ่มสร้าง Forester Hut นะครับตรงนี้เป็นที่ปลูกต้นไม้นะอาจจะช้าไปด้วยซ้ำนะครับบ้าน2หลังที่ผมสั่งไว้กำลังจะเสร็จในไม่ช้าฮะรอบิลดเออร์ไปต่อกันเดี๋ยวเราสร้างโซนด้านซ้ายนี้แล้วกันฮะแล้วก็เดี๋ยวปลูกป่าทางโซนซ้ายครับโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวอาจจะยิงถนนต่อยาวมาครับเอาถนนมาช่วยให้เดินทางได้เร็วมากขึ้นครับอ้าวตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มไม่พอไม่ได้สร้างบ่อน้ำเลยก็วางมาตรงคลังนี่แหละบ้านตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ได้ทั้งหมด24นะฮะประชาชนเรามี20จะเกินมา1หลังแต่เดี๋ยวก็ออกลูกออกหลานมาแบ่งแยกครอบครัวได้ฮะตรงนี้ฟอร์เรสเตอร์เสร็จแล้วนะครับที่ปลูกต้นไม้ก็เดี๋ยวผมทำถนนรอฮะเลเบอร์ค่อนข้างว่างงานนะให้มาขุดถนนแล้วกันครับโอเคเสร็จแล้วครับฟอร์เรสเตอร์ฮะต้องการอู้ลืมเลยเขาต้องการพวกของเน่าเสียฮะพวกเวสพวกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหละซึ่งจะต้องไปเก็บตามบ้านครับเราจะต้องสร้างหน่วยเก็บมาอยู่ดีครับยังไงก็ต้องเก็บอะไม่งั้นก็เต็มบ้านฮะดูทรงน่าจะไม่ทันตอนนี้ฟืนเหลือ10นะแต่ก็คือแบ่งตามบ้านไปแล้วนะครับเหลือ10ตรงนี้ก็คือส่วนกลางฮะแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงครับฟืนอาจจะต้องลุ้นกันว่าปีนี้จะมีคนหนาวตายหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมปลูกป่าบริเวณนี้แล้วกันครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะปลูกหรือจะตัดตรงไหนก็อยากให้มันใกล้ๆกวางครับถ้ากวางไม่มีป่ามันจะหายไปเลยกวางมันจะหายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทำวูดคัตเตอร์ฮะตรงนี้ต้องการหน่วยตัดฟืนครับบ้านตัดฟืนครับมาฮะต้องการไม้นะเราทำฟอร์เรสเตอร์แล้วก็คือมีไม้อัตโนมัติให้ละทั้งปลูกทั้งตัดในหลังเดียวกันโซนนี้เริ่มจะมีปัญหานิดนึงฮะตรงที่ว่ามันไกลบ้านแล้วเราจะอาจจะต้องสร้างบ้านใกล้ๆเป็นบ้านของส่วนคนงานครับไม่เน้นอัปเกรดเน้นแบบมีคนงานไม่งั้นนี่งานการจะแบบว่าทำได้น้อยนะฮะอาจจะต้องทำบ้านเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวค่อยๆไปนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเยอะสร้างเยอะอาหารไม่พอมันจะต้องค่อยๆจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้หิมะตกเรียบร้อยฮะดีเซมเบอร์แล้วนะครับตอนนี้วูดคัตเตอร์ก็กำลังจะเสร็จไหนไม่ช้าฮะโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มคนงานเลยนะครับต้องการฟืนด่วนๆตอนนี้เหลือศูนย์ละในหมู่บ้านไม่มีเลยอาจจะมีหลงเหลืออยู่ตามบ้านครับส่วนคนงานที่ว่างงานจริงๆมันเหลือแค่2คนฮะสำหรับเลเบอร์ฮะคนไม่พอนะครับคนแบบน้อยมากเลยก็จะมีเด็กเกิดมาแล้ว1คนนะมีเบบี้มา1ณตอนนี้ครับเริ่มจะมีการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วนะฮะเข้าสู่ปีที่3ปะที่เราเล่นมาก็เรื่องฟืนตอนนี้โอเคผ่านนะครับปีที่3จะต้องรับมือกับโรคร้ายนะฮะก็จะมีโรคเล็กๆอย่างพวกไข้หวัดอะไรอย่างนี้จะต้องมีการเก็บเกี่ยวสมุนไพรนะครับไม่รู้บ้านไหนเป็นหาไม่เจอเหมือนกันไม่เสียเวลาหาแล้วครับหาไม่เจอจริงๆครับเดี๋ยวเราสร้างนี่ฮะ Herbalist Workshop นะครับตรงนี้อารมณ์คล้ายๆกับเภสัชกรเนี่ยเป็นบ้านปรุงยาฮะยังไม่ใช่โรงพยาบาลนะเป็นเหมือนกับหาสมุนไพรมาผสมปรุงยานะครับเป็นแบบการรักษาเบื้องต้นทางซ้ายมือฮะบ้านคนค่อนข้างไกลครับเดินทางไปทำงานไกลมากเดี๋ยวผมสร้างบ้านคนตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะโอเค2หลังไปก่อนเดี๋ยวมันเยอะไปแล้วคนขยายเยอะไปอาหารจะไม่เพียงพอนะฮะและในที่สุดเราก็เจอแล้วฮะคนป่วยที่อยู่ในหมู่บ้านนี่ไงไหนอาการเป็นยังไงฮะ
เป็นหวัดเล็กๆครับหวัดธรรมดานะครับสามารถหายเองได้ครับแต่มันจะช้านะฮะมันจะช้าหน่อยระยะเวลาในการหายครับรีคัฟเวอร์นี่คือ41วันเลยเป็นหวัดธรรมดา41วันหายครับโคตรนานและตอนนี้ผมเหมือนจะเป็น2คนแล้วด้วยนะฮะโอเคฮะในหมู่บ้านเราเป็น2คนแล้วต้องทำแบบสถานพยาบาลให้แหละไม่งั้นที่กว่าจะหายฟอเรสเตอร์ตรงนี้ฮะเพิ่งจะเริ่มได้เห็นการทำงานครับก็คือเริ่มจะปลูกต้นไม้แล้วส่วนหน่วยเก็บของปฏิกูลครับตรงนี้กดวางสร้างไปแล้วแหละแต่คือยังไม่มาสร้างครับคนงานไม่เพียงพอตอนนี้มีปัญหาเรื่องคนงานมากเลยซึ่งอาจจะต้องรอสักพักใหญ่ๆฮะเด็กตอนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเบบี้ตอนนี้มี3คนก็เดี๋ยวเราลดจำนวนคนงานอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นครับอย่างฟืนอย่างเงี้ยตรงนี้เริ่มจะเพียงพอแล้วลดเหลือ1คนพอนะฮะก็มาช่วยสร้างดีกว่ากว่าสถานพยาบาลจะเสร็จครับตรงนี้ผู้ป่วยหายไปหมดแล้วคนงานเพิ่งจะมาตอกเนี่ยเอาโหแล้วมีปัญหาเรื่องนี้อีกฮะทูครับถ้าไม่มีก็คือประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันจะลดลง 30% เลยนะฮะโอ้ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงโอเคสถานพยาบาลเสร็จแล้วครับ Herbalist Workshop นะครับก็เราต้องการ Herb 3นะครับแล้วก็ Vertical Root 2ฮะผสมกันเป็น1ตึกนี้เป็นตึกใหม่คราวที่แล้วเล่นเดโมไม่เคยเจออันนี้นะฮะเดี๋ยวขอลองเรียนรู้มันหน่อยในครั้งเราไม่มีเรามีแต่ Mushroom เอาไว้กินนะฮะเบอร์รี่ไว้กินเนื้อไว้กินไม่มีพวกสมุนไพรอะไรเหลือเนี่ยอยู่ด้านบนนับศูนย์ฮะเกลี้ยงเลยคือไม่มีเลยไม่ได้เก็บเลยมันต้องเป็นแหล่งนี่ไงม่วงๆนะฮะม่วงนี่เลยพบเลยนะครับทำถนนก่อนเดี๋ยวทำหมู่บ้านด้านล่างเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเป็นหมู่บ้านเก็บสมุนไพรฮะสมุนไพรไว้ใจหมู่บ้านล่างเลยโอ้จริงๆแคทเทอริงฮัตตรงนี้ได้เยอะมากเลยนะฮะได้พืชผักเขียวด้วยนี่ไงครอบคลุมมากๆครับอู้โอเคฮะดีเลยอ่ะเดี๋ยวทำคลังไว้ใกล้ๆด้วยครับไม่งั้นนี่คือเดินส่งของไกลมากครับมันจะต้องเอาของไปเก็บที่คลังนู่นน่ะมันเสียเวลาอาจจะต้องทำหมู่บ้านด้านล่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้คนทำงานใกล้ๆและถ้าจำไม่ผิดด้านล่างเรามีแหล่งตกปลานะครับก็ไปเก็บปลาเป็นอาหารเพิ่มเติมได้ครับก็หมู่บ้านก็ดีเหมือนกันอ่ะบ้านคอมโพสต์หยาดนะครับเก็บของสิ่งปฏิกูลครับตามบ้านทำงานแล้วนะฮะตรงนี้เริ่มไปเก็บกันละซึ่งจะเอามาทำปุ๋ยครับเอาปุ๋ยไปปลูกต้นไม้ฮะแล้วต้นไม้เราจะโตเร็วมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องสั่งคนตัดต้นไม้อีกต่อไปเป็นระบบออโตเมติกครับโอ้ซ้ายล่างนี่ก็มีเป็นเข้ารูทดีกว่าโซนนี้ก็น่าทำเป็นที่เก็บสมุนไพรเหมือนกันนะฮะอาหารรอบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพักเรื่องอาหารไปเล็กน้อยนะครับเอาคนไปเป็นแรงงานเพิ่มเติมนะแล้วก็อาจจะเก็บแค่พวกที่เอาไปทำเป็นชุดเฉยๆไฟเบอร์ประมาณนี้ครับเอาแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวไปทำชุดนะแล้วก็ด้านล่างผมจัดเต็มเลยฮะคนงานจัดเต็มๆเลยเพราะว่ามีของให้เก็บเยอะมากๆมีทั้งเบอร์รี่มีทั้งเฮิร์บสมุนไพรแล้วก็พวกรากที่เอาไว้ทำของพยาบาลนะฮะไฟไหม้เอ้าเดี๋ยวไฟโอ้มันมีไฟไหม้ปีที่3นี่โคตรวุ่นวายทำไงฮะปิดตัวก่อนเอาคนออกมาก่อนฮะช่วยคนก่อนแล้วเฮ้ยชาวบ้านสาดน้ำให้ครับคือดับไฟฮะโอ้ทุกคนแบบไปเอาน้ำมาดับไฟฮะอุ้ยโอเคเลยงั้นเราต้องตั้งบ่อน้ำไว้ใกล้ๆสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้วยฮะไม่งั้นนี่ไฟไหม้ไม่มีน้ำดับเลยครับนี่ขนาดฝนตกยังดับไม่ได้โอเคทุกคนช่วยกันสาดครับช่วยกันราดให้ดับไฟฮะแต่ก็คือเหมือนจะไม่ดับง่ายๆเลยอ่ะเออเอาฝนหยุดแล้วอ่ะเรียบร้อยไฟไหม้ตั้งแต่ต้นเดือนครับตอนนี้จะเข้าสู่เดือนต่อไปมีเด็กเกิดใหม่ครบโควต้าฮะก็จะมีการสุ่มการ์ดเพิ่มเติมแบบโอเคมีการ์ดฟ้าฮะตรงกลางไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับไฟเบอร์ส่วนทางซ้ายก็คือผู้ป่วยในหมู่บ้านครับจะหายเร็วขึ้นฮะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บทางขวาดีกว่ามาดูไฟไหม้กันต่อเมื่อไหร่จะดับตอนนี้เดือนเมษายนยังไม่ดับเลยแต่ทุกคนก็ช่วยกันฮะผมมีการ์ด2ใบยังไม่ได้ใช้เลยสักอันนะเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินโอเคฮะเรียบร้อยครับไฟดับเรียบร้อยแล้วแอชชินเมนขึ้นมาทุกคนตอนนี้กำลังหนาวครับแล้วก็มีผู้ป่วยในหมู่บ้าน3คนนะฮะความอบอุ่นตอนนี้เหลือ 3% เองครับอาจจะต้องแบบไปเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดผมมีพออยู่ฟืนมีชุดมีไม่น่าติดปัญหาอะไรนะฮะจะติดปัญหาเรื่องโรคเนี่ยแหละยังไม่ได้มีหมอนะครับหยุดงานไปเพราะว่าสมุนไพรไม่เพียงพอยังไม่มาส่งอีกหรอเก็บอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้เก็บแต่ผักเขียวผมต้องการสมุนไพรอะเดี๋ยวๆๆต
ต้องบังคับเก็บแล้วแหละมันไม่มีในคลังเลยไปดูคลังอื่นๆแล้วไม่มีเลยนะครับต้องบังคับเก็บแค่สมุนไพรก่อนเลยเอาแค่เฮิร์บกับเมดิคอลรูทนะครับ2 อย่างพอไปเก็บก่อนครับตอนนี้มีผู้ป่วย4คนแล้วฮะมันขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าจะเก็บได้แล้วมั้งไม่ถามหาแล้วฮะปกติที่บ้านเนี่ยจะถามหานะครับตอนนี้หมอกำลังไปเทคอุปกรณ์นะครับกำลังจะไปเอาซัพพลายนะครับโอเคฮะได้มาแล้วกำลังผสมยาครับเลยก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วฮะหิมะหมดไปละผ่านพ้นไปอีกปีไม่มีใครตายครับตอนนี้เด็กมี9คนฮะเยอะมากๆเลยหมู่บ้านกำลังเจริญเติบโตขาดอย่างเดียวฮะตอนนี้ก็คือในเรื่องของทูครับอันนี้เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่ามันจะต้องไปขุดแร่ต้องเผาแร่ต้องหัวมันยุ่งยากมากเดี๋ยวต้องค่อยๆไปและมันอยู่โซนบนครับผมอาจจะต้องสร้างหมู่บ้านใหม่ด้วยนะฮะไม่งั้นนี่คือคนเดินทางไกลไปทำงานไม่ได้ไม่มีที่พักครับไปถึงก็เหนื่อยละส่วนอาหารเพียงพออยู่ฮะเนื้อมีเยอะมากเลยโอเคอาหารไม่มีปัญหาเราสามารถสร้างหมู่บ้านเพิ่มเติมได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมว่า medical route มีปัญหาครับไม่เพียงพอฮะมันมีแค่จุดเดียวมันมีแค่อันเดียวเองนะครับเก็บได้แค่จุดเดียวมีจุดนี้อีกจุดนึงอาจจะต้องสร้างกันริ่งทัดตรงนี้เพิ่มเติมฮะมาเก็บ medical route ครับเนี่ยไกลบ้านไปอีกมันมีเรื่องให้ทำเยอะมากๆเลยคือเล่นเพลินมากครับมันมีเรื่องที่ต้องแก้นู่นแก้นี่สร้างที่ทำงานไกลก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มเติมครับไม่งั้นก็เดินทางไกลอีกสร้างบ้านเยอะเกินไปก็อาหารไม่พอและนี่ยังไงเก็บแต่เฮิร์บครับไม่เก็บเมดิคอลรูทเลยต้องการเมดิคอลรูทอ่ะหรือผมจะลดจำนวนการเก็บเฮิร์บดีแต่ตอนนี้คนป่วยหายหมดแล้วฮะหายเองเลยโอเคเอาไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คนป่วยหายหมดแล้วไหนมีโซนไหนมีปัญหาอีกฮะตรงนี้ไฟเบอร์ไม่เพียงพอฮะไฟเบอร์ต้องมาทำเสื้อนะครับไม่เพียงพอไฟเบอร์ก็จะเก็บอยู่ที่แกตเตอริงฮัตตรงนี้ฮะเก็บอยู่คนเดียวอ่ะเพิ่มคนงานให้ไปน่าจะได้เวลาฮะทำจุดขุดแร่ครับมันโคตรไกลเลยนะอ่ะต้องทำอ่ะมันยังไงต้องทำนะครับเอาไมเนอร์ฮัตมาฮะขุดแร่ครับขุดพวกโคกับพวกไอรอนครับส่วนบ้านเก็บเกี่ยวทางซ้ายมือตรงนี้เราเพิ่มคนงานไป2คนนะแล้วก็น่าจะเก็บพวกโบลลงเบอร์รี่เก็บสมุนไพรบีเฮิร์บด้วยเหมือนกันครับเป็นจุดที่ดีไม่แพ้กันแต่เดินทางไกลโคตรเลยเดี๋ยวต้องสร้างคลังใกล้ๆกับบ้านใกล้ๆอีกหน่อยตัดเข้ามาสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับในปีที่4มั้งตรงนี้ Medical Route ก็ยังพอเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายส่วนด้านบนครับ Miner Hut ยังไม่เสร็จเลยฮะมันเดินทางไกลมากทางซ้ายมือผมสร้างคลังให้แล้วเอาไว้เก็บวัตถุดิบครับจะได้ไม่ต้องมาเก็บไกลเนี่ยไม่เสร็จสักทีครับทำงานแป๊บๆวิ่งกลับบ้านคนงานมันเหนื่อยมันเดินไกลฮะหรือว่าเราจะต้องขยายบ้านไปโซนนั้นก่อนนะแต่อาหารตอนนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันฮะเหลือแค่9เองโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยสักทีอ้าวนี่ไงว้าวจำได้มันมีแหล่งตกปลาอยู่ในแม่น้ำเล็กๆตรงนี้ฮะอ่ะแล้วเราก็สามารถขุดได้แค่2จุดตรงนี้ฮะก็คือโคกับไอรอนเท่านั้นต่อถนนให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราสร้างบ้านไว้ใกล้ๆนะฮะไม่งั้นเดินทางไกลแค่หลังนั้นกว่าจะเสร็จกินเวลาหลายเดือนมากครับอ่ะเดี๋ยวสร้างบ้านไว้ใกล้ๆแต่จะสร้างติดก็ไม่ดีฮะเผื่อว่าเอาไว้อัปเกรดด้วยมันอาจจะอัปเกรดได้ไม่เท่าตรงทาวน์เซ็นเตอร์หรอกแต่ก็มีโอกาสที่จะอัพได้นะฮะเดี๋ยวไปวางใกล้กับพวกที่ทำงานมากติดเลยมันจะบ้านไม่ค่อยอัพเพราะผมมีอีกหลายอย่างที่ต้องสร้างในโซนนั้นฮะอย่างเช่นนี่ครับเซเวอร์ทอรี่ครับตรงนี้เป็นที่หลอมแร่ฮะที่เผาแร่ก็คือเอาแร่มาแร่ดิบอย่างเงี้ยก็คือต้องเอามาเผานะครับกับแบล็กสมิธเอาไว้ทำเป็นทูนั่นแหละนี่ฮะเซเวอร์ทอรี่เวลาวางเนี่ยมันจะมีออร่าแดงๆก็คือแลนด์วอลูจะติดลบถ้าวางใกล้หรือติดกับที่อยู่เกินไปเสียงอาจจะดังแบล็กสมิธก็นิดหน่อยนะฮะมีออร่าแดงๆนิดหน่อยเหมือนกันเอาบ้านไปวางไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะก็เดินทางตรงนี้ก็ไม่ไกลมากโอเคครับเรียบร้อยฮะเข้าสู่ปีที่5แล้วครับตอนนี้เฟบรีถ้าจะไม่ผิดเดโมเราคราวที่แล้วเราจบประมาณตรงนี้นะก็คือสร้างพวกของทำทูแล้วก็คือไปต่อไม่ได้ฮะสร้างอะไรไม่ได้มันปั่นนะครับของมันจะไม่ปลดตอนนี้มีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะครับขอให้พวกนี้มันสร้างเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดทีเดียวนะฮะกิจการตรงนี้พักไว้ก่อนเพราะว่าทำมามันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันต้องทำให้เสร็จ3อย่างเพื่อจะออกมาเป็นทู1อันขุดเผาแล้วก็ตีเพราะงั้นผม
กณฑ์คนงานไปสร้างให้มันเสร็จๆไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องมีการทำไอ้นี่เพิ่มเติมด้วยฮะชาโคคินครับตรงนี้เอาไว้ทำเป็นถ่านเผาแร่นะครับก็เป็นถ่านทางเลือกนะฮะขุดถ่านเองก็ได้หรือว่าเอาถ่านตรงนี้จากไม้ก็ได้ครับใช้ได้ทั้ง2แบบเลยเดี๋ยวผมสร้างไว้ฮะเพราะว่าอาจจะไม่พอสร้างเผื่อๆไว้ก่อนครับซึ่งมันต้องใช้ไม้นะโรงงานไม้เราอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องสร้างโรงงานไม้เพิ่มเติมในฝั่งนี้ฮะจะได้ใกล้ๆแล้วก็โรงงานไม้มันก็จะต้องมีที่เก็บสิ่งปฏิกูลครับเก็บตรงนู้นมันก็ไกลไปเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกสักอันนึงจะได้มาเก็บหมู่บ้านนี้ด้วยใกล้ๆอย่างที่บอกไปงานค่อนข้างใหญ่ฮะฝั่งนี้ผมทำไว้เผื่อขยายด้วยซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของหินนะฮะสั่งให้มาตีตรงนี้แล้วแต่ยังไม่มาน่าจะไกลไปหน่อยอาจจะต้องทำที่ขุดแร่ขุดหินตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยตอนนี้หินศูนย์แล้วครับสร้างอะไรไม่ได้เลยโอเคจริงๆครบแล้วนะ3อย่างครบเรียบร้อยเอ๊ะมีคนตายมันให้สร้างสุสานแล้วนี่ครับที่ฝังศพครับมีคนตายฮะในบ้านเป็นอะไรตายก่อน5ปีเท่านั้นเองฮะหลังจากเล่นไปก็คนตายคนแรกครับดูไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ตายอยู่ในบ้านนะครับไม่แน่ใจเป็นอะไรดูที่ไหนได้บ้างฮะเป็นอะไรตายขาดเหลืออะไรเอ่ยอ่ะโอเคฮะมันมีอีเวนต์ล็อกอยู่ตรงนี้ฮะก็คือตายด้วยอายุ55ปีมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะแก่ตายครับเพราะว่าผมไม่มีอีเวนต์อะไรโผล่ขึ้นมาเลยน่าจะแบบว่าตามอายุไขนะครับอ่ะโอเคฮะแสดงว่าไม่ขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราสร้างสเปเชียลดีฮะตรงนี้ก็ออร่าแดงมาเหมือนกันติดลบเหมือนกันนะฮะสร้างไว้ใกล้บ้านไม่ดีส่งกลิ่นเหม็นงั้นมาทางซ้ายฮะโอเคมันจะทันไหมเนี่ย คือมีศพอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไม่มีที่ฝังฮะมันจะทันไหมเนี่ยและถ้าไม่ทันจะเป็นยังไงเกิดโรคหรือเปล่าเอาอะไรไฟไหม้ตรงนี้ผมมีบ่อน้ำแล้วนะฮะบ่อน้ำผมวางไว้อยู่ตรงสุสานเลยฮะวางไว้ติดกันเลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมั้งมาตักน้ำตรงนี้ได้แต่ชาวบ้านตรงนี้มันไม่ได้มีเยอะเหมือนตรงนู้นอ่ะตรงนู้นมันเป็นแหล่งหมู่บ้านนะฮะชาวบ้านมากันกี่คนดูไม่ค่อยเดือดร้อนเหมือนตรงนู้นเลยฮะตรงนู้นมากันทั้งหมู่บ้านตรงนี้มาร่อยหล่อมากเลยมากันไม่กี่คนกำลังวิ่งมาอยู่แหละแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าตรงนู้นฮะโอเคมาสาดน้ำอยู่เดี๋ยวรอดูว่าดับได้ไหมมันช้ามันไกลด้วยแล้วบ่อน้ำใกล้ๆก็ไม่เอาไปตักน้ำที่ไหนวะหิมะตกแล้วเลยครับตอนนี้ไฟไม่ดับเลยครับก็พยายามดับกันอยู่ฮะมากันไม่ได้เยอะเท่าเหมือนตอนไหม้ด้านบนนะแต่ไปตักน้ำกันโคตรไกลและมีเด็กเกิดมาครบโควต้าฮะตอนนี้ได้สุ่มอีกครั้งหนึ่งของจริงๆไม่ค่อยขาดนะไฟวูดก็มีหนังก็มีวูยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรอ่ะลองใช้รีโลสุ่มใหม่ดูฮะเผื่อมีอะไรน่าสนใจครับมีเพิ่มโปรดักชันนะฮะที่เป็นการ์ดฟ้าของการทำชุดอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็ไม่ขาดมีแบบได้ทูมา200อันเหมือนนี่ไหมนี่เห็ด200อ่ะไม่เอารีโลครับสุดท้ายเนี่ยหมดแล้วเนี่ยโอเคฮะก็น่าจะต้องเลือกอันนี้แหละครับ increase production ให้กับทุกอย่างเลยนะฮะ 10% เป็นระยะเวลา5ปีโอเคดีเซฟไว้มาต่อกันที่ไฟไหม้ฮะไฟไหม้จะดับได้หรือไม่ไฟไหม้วิ่งกันมา 4-5 คนเองอ่ะไม่ได้เยอะดับไม่ทันแน่เลยผมว่าอาจจะต้องเสียกันได้ลิงฮัตตรงนี้ไปน้ำในบ่อมันก็มีนะไม่เข้าใจทำไมถึงไปเอาน้ำที่แบบโคตรไกลเขาไปเอาน้ำที่ไหนมาลองดูกันฮะเขาไปเอาน้ำในบ้านครับโอ้เท่ากับว่าถ้าเราเกิดไฟไหม้เราต้องมีบ้านอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นหรอเฮ้ยคนเริ่มมาเยอะแล้วมาดับกันเยอะละทันไหมเรียบร้อยโอเคบ่อน้ำไร้ประโยชน์วะน้ำก็มีเต็มเนี่ยตรงนี้ยังไม่สร้างใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาซิมิเทอรี่ครับขยับเข้ามาอีกสักช่องหนึ่งแล้วกันครับตรงนี้มันแค่รอการเคลียร์ซึ่งเคลียร์ยังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมขยับซิมิเทอรี่มาเลยทุบบ่อน้ำทิ้งไปเลยนะฮะมันกินช่องไป1ช่องอ่ะไม่จำเป็นวางไว้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอาสุสานมาวางติดดีกว่านะฮะจะได้สวยๆด้วยไม่แหว่ง1ช่องครับติดกันไปเลยสวยแล้วก็ได้เวลาสร้างไมเนอร์เพิ่มเติมนะครับผมเอามาขุดหินนะครับหินตอนนี้มันไม่ค่อยพอนะเราต้องมีการขุดหินเพิ่มเติมไม่งั้นไม่พอใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆส่วนในโซนแร่นะฮะเดี๋ยวทำแกลเลอรี่คัทเพิ่มเติมครับเอามาเก็บสมุนไพรครับมันจะมีเมดิคอลรูท2อันเลยนะฮะน่าเสียดายที่ไม่ได้เก็บก็ทำไว้เก็บครับแล้วก็เปิดถนนเปิดหมู่บ้านเดี๋ยวอาจจะเปิดหมู่บ้านให้ใหญ่มากกว่านี้ครับเพราะว่าตรงนั้นต้องการแรงงานค่อนข้างเยอะอ่ะโอเค
รอตอนนี้ก็ได้แต่รออย่างเดียวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยฮัสบิทอรี่ครับที่ฝังศพเก็บศพนะครับไปยังฮะเหมือนจะไม่มีศพให้เก็บแล้วครับเพราะว่าย่อยสลายหายไปแล้วสร้างช้าไปหน่อยโอเคฮะตอนนี้ไม่ค่อยติดปัญหาอะไรก็หาทูอย่างเดียวกับต้องขยายหมู่บ้านเพราะว่าตอนนี้เด็กกำลังจะเกิดเพิ่มเติมครับแต่ไม่สามารถเกิดได้ขยายหมู่บ้านด้านบนฮะจะเอาแรงงานมาทำเป็นโซนขุดแร่ตรงนู้นด้วยกับเดี๋ยวเก็บเกี่ยวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราสร้างที่ปลูกต้นไม้ที่ตัดไม้เพิ่มเติมตรงนู้นด้วยครับมันใช้แรงงานเยอะอยู่พอสร้างบ้านก็ต้องสร้างแกล่งเก็บเกี่ยวอาหารเพิ่มเติมครับก็ทำเป็นที่ตกปลานะฮะเก็บเกี่ยวปลาเพราะว่าอาหารตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วคุณจะเห็นได้ว่าผมเหลือแค่5ฮะอยู่ได้แค่5เดือนบ้านเรียบร้อยฮะในโซนตรงแร่นี่ครับมีคนเข้ามาอาศัยอยู่เต็มจำนวนอาหารตอนนี้เหลือ2 มีปัญหากับอาหารมากแล้วตอนนี้มันจะไม่พอกินแล้วฮะหมู่บ้านเราจะอดตายเนื่องจากมีคนเยอะเกินไปครับต้องทำหาอาหารเพิ่มเติมแล้วก็หลายๆคนเริ่มจะมีอายุสูงขึ้นละผมจำได้ด้านล่างดีมันจะมีที่ตกปลาอยู่ฮะมีที่เก็บปลาจับปลาอยู่แต่มันมองไม่เห็นเลยฮะสร้างไม่ถูกเลยครับปลามันเก็บโซนไหนเอ้ยแต่จำได้ว่ามีเนี่ยตอนเล่นก็คือแบบเล่นนานมากอะมันก็ลืมไปแล้วครับว่าปลามันอยู่โซนไหนเดี๋ยวหาคนเปิดแมปกันโอเคฮะที่ตกปลาฟิชชิ่งฮัทเราเรียบร้อยแล้วครับไปเก็บปลากันฮะเร็วๆเลยฮะตอนนี้เหลือแค่1เองครับเหลืออยู่ได้แค่1เดือนเองฮะจะอดตายกันแล้วฮะตอนนี้นี่ฮะเราจะเหลือเนื้ออยู่แค่50ครับมัสลูม30ครับเก็บกันไม่ทันเลยฮะปลารอบ1ได้มาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูได้ไหมขอดูได้ไหมปลารอบ1อ่ะไปปลารอบ11จริงเหรอเดี๋ยวปึ๊บ3นะฮะโอเคไปตกปลารอบหนึ่งได้มา3เองโหเราจะตายกันหมดถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเพิ่มจำนวนคนงานแล้วกันฮะตรงเนี้ยในบ่อเนี้ยมันมีปลาอยู่ทั้งหมด270กว่านะครับ271ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบจำกัดหรือเปล่าก็เลยยังไม่อยากเพิ่มเยอะเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มไปแต่เราก็จะตายกันอยู่แล้ว อ่ะเก็บพับเพิ่มจำนวนการเก็บเกี่ยวแล้วกันฮะเก็บเกี่ยวเบอร์รี่เก็บเกี่ยวเห็ดนะครับก็กินได้เหมือนกันตอนนี้อาหารสูงแล้วครับทุกคน อย่าเพิ่งตายเดี๋ยวก่อนเล่นมาตั้งหลายปีจะมาจบแบบนี้ไม่ได้เลยเมืองกำลังเกิดเลยครับกำลังแบบรุ่งเรืองกำลังรุ่งเรืองแล้วก็โอเคฮะได้มาหนึ่งครับมันคือแบบตอนนี้คืออยู่ตัวเลยฮะสร้างบ้านไม่ได้ละสร้างบ้านปุ๊บอาหารไม่พอนะฮะต้องหาวิธีหาอาหารเพิ่มเติมแม่หนูมาเดินทัวร์หน่อยแล้วมาหาจุดตกปลาหน่อยแล้วมองไม่เห็นวะว่ายน้ำเป็นไหมออกมาน้ำหน่อยได้ไหมจะดูว่าตกปลาอยู่ตรงไหนจุดตกปลาอยู่ไหนครับเนี่ยไม่เห็นเลยแถวเนี้ยผมลากให้คนเดินเปิดแบบให้ดูหน่อยแต่ก่อนวางทาวน์เซ็นเตอร์นี่ผมจำได้ว่ามีนี่ไงจุดตกปลาโอเคโอ้โหโคตรไกลอาจจะต้องสร้างหมู่บ้านใหม่นะฮะโอเคเราอาจจะต้องลากมาสร้างจุดตกปลาตรงนี้เลยนะครับไกลเกินแต่ก็ใกล้ถนนนะลงถนนมาทีนึงก็เดี๋ยวลากได้อยู่แล้วมันก็พอจะไหวฮะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอาจจะต้องทำนี่ฮะแปลงปลูกผักนะครับตอนนี้มันมีวิธีการหาอาหารอีกหลายอย่างอยู่เหมือนกันฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ปลดนะครับมีวินเมลก็คืออาจจะต้องหาข้าวมาก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราทำคอฟฟิลก่อนก็คือทำแปลงปลูกพืชปลูกผักนะครับก็ปลูกอาหารนั่นแหละปลูกข้าวอะไรงี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยววางไว้ใกล้ๆกับส่วนที่ทำปุ๋ยเลยแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่รู้จะสร้างอะไรนะฮะโอเคฮะอาหารตอนนี้อยู่ได้2เดือนครับไม่มีสปอยฮะเพราะว่ากินไม่พอนะตอนนี้แบบอยู่ตัวมันก็พอไปได้ฮะแต่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะสร้างบ้านไม่ได้แล้วผมใช้การ์ดไปแล้วครับใช้การ์ดที่มันช่วยเพิ่มผลผลิตของการล่าสัตว์ครับการ์ดใบแรกที่ได้มาใช้ไปละมันก็เลยช่วยฟื้นคืนมาได้หน่อยนึงนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเอาเป็นการปลูกข้าวปลูกผักกินแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเพิ่มเติมก่อนที่เราจะลากหมู่บ้านลงไปตกปลาด้านล่างครับมันไกลมากเลยมันต้องสร้างหมู่บ้านใหม่แน่นอนครับไม่งั้นคนทำงานไปไม่ไหวอ่ะตรงนี้ฮะทำเป็นฟอร์เรสเตอร์ฮะปลูกต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวมาคอมโบคู่กับส่วนที่ทำปุ๋ยครับก็เอาปุ๋ยมาปลูกต้นไม้ฮะตรงนี้ก็มาเก็บเวสในหมู่บ้านล่างๆตรงนี้เลยนะครับไม่ไกลคนงานคนเดียวพอนะครับก็น่าจะถึงเวลาเปิดกิจการนะครับเปิดกิจการของการขุดแร่เผาแร่ทุบทูทำทูนะครับก็น่าจะทำให้ทำงานได้ดีมากขึ้นฮะถ้ามีทูรอบนี้เนี่ยเราทำงานประสิทธิภาพน้อยลง 30% เพราะว่าไม่มีทูด้วยนะครับมาเปิดกิจการได้แล้วฮะทุกอย่างเริ่มพร้อมละโอเคฮะครอปฟิลเราเรียบร้อยเลยฮะที่บ้าตกพอดีน่าจะเริ่มทำงานก็นู่นเลยปีใหม่ปีหน้านะครับ
อ่ะเดี๋ยวเราปลูกเน้นทางอาหารก่อนเลยฮะก็จะเป็นกรีนนะครับเกรนตรงนี้น่าจะต้องใช้โรงสีข้าวอีกเอากรีนไปก่อนครับกินผักไปก่อนไฟเบอร์ก็ปลูกได้หลายอย่างเลยนะฮะเท่ากับว่าในภายหลังเนี่ยไอจุดที่เก็บแกตเตอร์ลิงอะฮะก็ทำลายได้เลยถ้าเราสร้างขอบฟิลได้แล้วนะครับปลูกเองได้เลยครับไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเก็บเกี่ยวตามป่าอะไรแล้วก็จะช่วยให้สร้างเมืองได้สวยมากขึ้นครับเพราะบางจุดเนี่ยมันเกะกะจะทุบทิ้งก็เสียดายแต่ถ้าเราปลูกเองได้ก็ทุบเลยนะครับเคลียร์พื้นที่ไปอะต้องการน้ำเหรอผมต้องสร้างบ่อน้ำใกล้ๆงั้นเหรอ ผมเพิ่งทุบทิ้งไปอะเดแต่มันก็ต้องการเลยนะก็คงต้องสร้างอะเอาไปทุบแล้วก็สร้างใหม่ได้ครับเสียของเสียเวลาหน่อยโอเคฮะเข้าสู่ปีที่7หรือปีที่8เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเลยครับหลังๆเริ่มไม่ได้สนใจปีแล้วก็มีอะไรปลดล็อกเพิ่มเติมมาเป็นฮิลเลอร์ฮัทนะครับเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลและอันนี้นะฮะก็คือเหมือนกับผู้ป่วยไปนอนไปพักได้นะครับตอนนี้มีผู้ป่วยบาดเจ็บเป็นสถานะเผาไหม้เหมือนกับโดนลำร้อนลวกเพิ่มขึ้นมาครับก็จะต้องมีฮิลเลอร์ฮัทตรงนี้ฮะไว้รักษาแทนแล้วโอ้ออร่าเขียวครับเขียวแบบขึ้นวอลลูแลนด์วอลลูขึ้นมาเยอะเลยนะฮะโอ้สุดยอดครับก็คือวางไว้ใกล้ๆกับบ้านเนี่ยมันจะขึ้นเยอะฮะยิ่งใกล้ยิ่งขึ้นเยอะด้วยนะครับก็เดี๋ยวเน้นบ้านที่จำเป็นหรือว่าใกล้ๆกับทาวน์เซ็นเตอร์ก่อนแล้วกันฮะส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยขยับขยายไปเอาเป็นส่วนๆก่อนเนาะตรงนี้เราจะได้บ้านโซนนี้ขึ้นมาวอลลูเยอะมากๆครับอ่ะอาหารการกินฮะตอนนี้ก็คือแบบแทบไม่เพียงพอยังไม่ดีขึ้นมาเท่าไหร่ฮะไม่เหลือเฟือไม่เหมือนตอนเล่นแรกครับตอนนี้ก็คือต้องรอปลูกผักให้เต็มแปลงก่อนฮะนอกจากปัญหาเรื่องอาหารการกินแล้วครับผมรู้สึกว่าผมเจออะไรแปลกๆอย่างเช่นตรงนี้ฮะมันจะมีการปล้นสะดมแน่ๆเลยก็คือเรทครับมีโอกาส 96% ฮะในการที่จะเกิดเรทครับเกิดการปล้นสะดมในหมู่บ้านของเราเลยฮะวิธีแก้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องมีการสร้าง defense power ฮะก็คือพวกเกี่ยวกับการทหารครับมันไม่ธรรมดาเนี่ยมันลึกกว่าเดโมเยอะเลยและตอนนี้เรายังไม่พร้อมเลยฮะอาหารเรายังแก้ไม่ได้เลยจะโดนปล้นอีกโอ้โหชีวิตมันก็ต้องสร้างฮะมันก็ต้องลองดูเพราะว่าคราวที่เราเล่นเราไม่เคยสร้างเหมือนกันฮะเกี่ยวกับพวกการกันบ้านครับน่าจะอยู่ในส่วนนี้เลยฮะซึ่งณตอนนี้ผมเล่นเป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 ปีนะครับก็ถึงจะเกิดอีเวนต์ตรงนี้8ปีนะฮะ8ปีเดี๋ยวเอาเป็นฐานราบแล้วกันฮะนักดาบครับสั่งงานได้ฮะน่าจะคล้ายๆกับการสั่งไปเดินเปิดแบบสั่งไปฆ่าสั่งอะไรได้นะน่าจะนะมันง่ายกว่าการตั้งป้อมครับตั้งป้อมมันนิ่งไปหน่อยมันอาจจะคุมไม่ทั่วถึงอ่ะเดี๋ยวเราเอาสักหลังหนึ่งไว้ทางซ้ายแหละโอเคฮะเดี๋ยวป้อมอาร์เชอร์ฮะไว้ใกล้ๆครับมันจะพอดีไม่ต้องทุบเฮิร์ฟทิ้งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราต่อถนนลงไปด้านล่างไปเก็บพวกปลาพวกอะไรแล้วก็มีหมู่บ้านด้านล่างครับคิดไว้อย่างนี้นะแต่ยังไม่อยากสร้างครับมันต้องรอฮะอาหารการกินตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับนะตอนนี้เล่นไป8ปีมีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด3เลยครับมี1คนที่ไม่ได้อยู่ในหลุมศพครับก็น่าจะอายุไขทั้งนั้นเลยฮะ55 60ทั้งนั้นเลยรุ่นแรกๆเลยครับที่เราเล่นมานะฮะโอ้ยมาแล้วยังสร้างไม่เสร็จเลยเรทฮะไรเดอร์สปอร์ตครับมีการปล้นสะดมครับก็จะมีน่าจะมีศัตรู7ตัวครับส่งคำขอมาฮะต้องการไฟวูดจำนวนนี้หรือว่าชาโคเท่านี้โคเท่านี้ฮะโอเคผมสามารถแบบส่งได้นะฮะมีเกินจำนวนที่เขาขออยู่หรือว่าเราจะไม่ส่งเราก็ต้องสู้ซึ่งเราไม่มีอะไรไปสู้เลยก็อาจจะต้องส่งไปก่อนฮะในช่วงครั้งแรกนะครับต้องยอมครับไม่งั้นบ้านแตกครับก็ส่งไปดีครับไม่ใช่ของสำคัญอะไรมากมายฮะไฟวูดยังพอไหวโคก็พอได้กับชาโคก็โอเคฮะอ่ะเรียบร้อยครับจบเรทเรียบร้อยฮะก็ถ้าไม่อยากเสียเราอาจจะต้องหาทหารนะครับมาคุมบ้านหลังจากนี้ก็คือเหมือนกับการเป็นทูตเรียลสอนและคุณจะต้องมีการกันบ้านแล้วนะครับหลังจากนี้อาจจะเจอเรทอาจจะเจอโรคนู่นโรคนี่อาจจะมีหลายอย่างมีไฟไหม้มีนู่นมีนี่โอ้โหเกมค่อนข้างลึกอยู่ต่างจากตอนที่เล่นเดโมเยอะเลยฮะตรงนี้คือแบบโอ้โหมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะฮะอ่ะโอเคฮะการปล้นสะดมหลังจากนี้จะไม่มีในอีกสักพักหนึ่งแต่คือเราจะต้องเตรียมการบ้านแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มจำนวนฮะฮูดคัตเตอร์มาทำฟืนเพิ่มเติมครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวปีนี้หนาวตายกันส่วนโคเพิ่งจะขุดเพิ่งจะเผานะฮะก็ยังไม่ได้ทำทูยังไม่พร้อมนะครับรอกันไปก่อนส่วนอาหารตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นฮะโอเคเก็บเกี่ยวไปแล้ว1รอบนะครับมี500กว่าโอเคบาแหลกเรียบร้อยครับแล้วอ๋อผมอาจจะต้องเกณฑ์เองปะเกณฑ์คนมาเป็นทหารเองโอเคฮะก็เลือกได้สูงสุด50นายนะครับตอนนี้อย่างน้อยเดี๋ยวขอลองสักนายหนึ่งก่อนใครกันที่เป็นทหาร
โอ้โหอายุ54เลยนะฮะอายุค่อนข้างสูงไปหน่อยครับมันจะอยู่ได้ไม่นานเลยอายุใกล้จะอายุไขแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรฮะทดสอบลองดูอ่ะคนที่2ครับอายุ16ครับคนที่3อายุ36ครับโอเคผม3คนเดือดแล้วกันฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการแรงงานไปทำอย่างอื่นด้วยคนที่2อายุ16เลยแอนนาเบลโอ้โหน้องได้เป็นแม่ทัพแน่นอนครับในอนาคตอ่ะโอเคสำหรับตรงนี้ผมว่าหลายๆอย่างก็เริ่มจะลงตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วฮะอาหารกลับคืนมาพอเพียงคนป่วยไม่มีขาดแค่ถูซึ่งอาจจะต้องรอแล้วก็ตอนนี้กินเวลามานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราพักกันไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเล่นกันต่อนะครับหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับติดตามชมกันต่อไปว่าทหารที่เราฝึกออกมาจะเป็นยังไงครับมันจะเอามากันบ้านได้ไหม เดี๋ยวต้องสร้างกำแพงสร้างป้อมนะฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่อยากเล่นต่อแต่มันยาวมากไปแล้วนะครับตัดต่อมันจะนานนะฮะเดี๋ยวมันจะลงไม่ทันอ่ะอีก 2-3 วันฮะเกมจะเปิดแล้วครับถ้าดูแล้วชอบใจก็กดวิชลิสต์ไว้รอเกมวางจำหน่ายแล้วก็ไปสอยกันได้ครับอ่ะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ